บวชจิตหลวงปู่ดูแนะเคล็ดการบวชจิตสำหรับผู้ไม่พร้อมอยู่วัดอยู่ไหนก็บวชได้บวชจิตหรือการบวชในซึ่งเป็นสูตรของหลวงปู่ดูพรหมปัญโญจัดได้ว่ามีอานิสงส์สูงเป็นเนกขัมมบารมีขั้นอุกฤษท่านเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการบวชทั้งในและนอกมันลำบากในยุคนี้เราบวชในคนไม่รู้แต่ผีรู้เทวดารู้การบวชในเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาทำบุญให้นึกถึงตัวเองเป็นพระจะได้ชินถ้าทำบ่อยๆจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเคยปรารภไว้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ดีถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีศีลรักในการปฏิบัติจิตมุ่งหวังเอาการพ้นทุกข์ย่อมมีโอกาสเป็นพระด้วยกันทุกคนมีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เท่าเทียมกันทุกคนไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกฐานะแต่อย่างใดไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคในการสำเร็จได้นอกจากใจของผู้ปฏิบัติเองแกนึกถึงข้าข้าก็นึกถึงเองกายทิพย์ของเรานั้นหากก่อนภาวนาเราได้ตั้งจิตใจบวชพระแล้วระหว่างที่ภาวนาอยู่กายทิพย์เราก็เป็นรัศมีมีกายทิพย์สว่างมากอย่างนี้จะมีอานิสงส์พลังบุญสูงมากภาวนาได้ง่ายเนื่องจากตั้งจิตใจไว้ในศีลและฐานะอันสูงอย่างนี้เรียกว่าบวชจิตซึ่งการบวชจิตด้วยใจกุศลศรัทธานั้นมีอานิสงส์ดีกว่าผู้ที่บวชรูปลักษณ์ภายนอกแล้วไม่บวชจิตเสียอีกแต่หากบวชได้ทั้งนอกและในอานิสงส์ก็ทวีคูณแต่สำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั้นเวลาสวดมนต์หรือภาวนาทำสมาธิตั้งจิตบวชเป็นพระแล้วอานิสงส์มากภาวนาได้ง่ายเวลาทำความดีอะไรมาก็ตามให้นึกว่าตัวเองเป็นพระมันจะปรับออกมาข้างนอกเองเป็นการบวชจากข้างในไปหาข้างนอกคือด้วยรูปลักษณ์ในการบวชที่เป็นพระนั้นพอเราบวชแล้วเราจะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีเวลาเราแผ่บุญออกไปพลังงานก็ผ่านเราออกไปได้มากกว่าพลังงานนี้จะผ่านพระได้มากกว่าคฤหัสถ์นะลองคิดดูสิเราเป็นพระนะบวชในแค่เรานึกนี่ก็เป็นแล้วทำไม่เกิน3ปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพระเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่พูดไม่ทำแม้แต่ในฝันยังเป็นพระเลยบวชจิตแล้วต้องสึกไหมไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกันเรื่องโลกกับเรื่องธรรมมันเป็นคนละเรื่องเวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไปเมื่อไรอยู่ทางธรรมเราก็บวชในตื่นขึ้นมาก็ทำแล้วก็กราบพระหกครั้งแล้วทำวัดสั้นๆอารัธนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์พระปฐมถึงองค์ปัจจุบันเวลากินข้าวอาบน้ำเวลาว่างเวลานอนให้สวดให้ภาวนาจนกว่าจะหลับ3ปีจะรู้สึกว่าข้างนอกจะเปลี่ยนทรงอารมณ์แบบนี้มีอานิสงส์มหาศาลเป็นบุญกุศลทุกลมหายใจเข้าออกหลวงปู่ดูพรหมปัญโญบอกเคล็ดในการบวชจิตไว้ในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นคำกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ของเราธัมมังสรณังคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกัมมวาจาจารย์สังฆังสรณังคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุหญิงก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุณีอย่างนี้จะมีอานิสงส์สูงมากจัดเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นอุกฤษเลยทีเดียว